ธรณีแม่พระพายแม่พระคงคาอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชประธานมากระทงน้อยดำดิ่งลงจงศักดิ์สิทธิ์อิทธิประสิทธิเมขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันเธอเองแน่จริงอย่างนี้หายข้าลูกคุณใครมาตามล่าไอ้จระเข้สัตว์เลื้อยคลานอย่ามัวแต่กบดานรีบขึ้นมามุดหัวว่าจะอยู่ในรูดินไปนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงสักหยุดกินที่ต้มดมน้ำคำให้ชะละวันตัวดำข้ามาถ่ายท่าหากได้ยินเสียงของข้าจงขึ้นมากราบพระบิดาณบัดนี้แห่งเวทมนต์พึ่งพีกับคนด้านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองนั้นต้องตายข้าจะเอาเลือดเองจะจังเวยความรักทั้งรักทั้งแค้นแน่นหัวใจหึงหวงจ้วงจากหยาบยามหลงระเริงในเล่แห่งกลกามไฟรักลุกลามเผาหัวใจจะไปเป็นเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวสวยๆถึง2คนฟรีไกลรู้ตัวยังไงก็เป็นพิธีที่เขาจัดขึ้นเท่านั้นแหละเกินนะส่วนมันจะจริงหรือว่าไม่จริงแค่ไหนเนี่ยก็คงต้องเอาไว้อีกเรื่องแล้วแม่แต่เผาแก้วตัวแสบของพี่ไกลล่ะว่ายังไงเห็นเขาว่ากันว่านะแม่แต่เผาแก้วเนี่ยแซงทำเป็นคนบ้าๆบอๆไม่ถึงบาทเอาหม้อดินเนี่ยมาทาหน้าให้ดำเคี้ยวหมากจับจับจับปากแดงแฉเลยไวเกินนึกแล้วก็อดขำไม่ได้แม่แต่เผาแก้วโอ้แม่จุ๋ยสาวงามที่ไหนสวยเป็นล้ำเป็นเหลือข้ามาด้วยพี่ผิดไปจะหาทำลืมไปแล้วหรอพรุ่งนี้ต้องมีเจ้าสาวถึง2คนน่ะไม่ต้องมันมาแล้วมา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 แล้วแล้วแล้วเอามาแล้ววะมาแล้วเว้ยมาแล้ววะมาแล้วเว้ยมากี่คนพี่ไพวันก็มาเฮ้ยแล้วหยุดวันนี้นี่ข้าโชคดีจริงๆว่ะได้เจอว่าที่เจ้าบ่าวเอ้ย
จังโชคดีกลายทองคนเก่งจังโชคดีจริงๆลูกพี่วันนี้ไปไหมพวกเราไปนายกลายทองเฮ้ยกลับไปนอนเถอะนะไพวันลูกพี่ฉันกำลังจะเข้าพิธีมงคลไม่อยากจะมีเรื่องนะฮะแต่แกน่ะเป็นหนี้ฉันกับเด็กๆยังไม่ได้จ่ายฉันยังทำเป็นลืมได้เลยนะเฮ้ยไม่ได้นะข้าแค่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับเจ้ากลายทองสักหน่อยข้าไม่ได้มาหาเรื่องข้าแค่อยากจะมาขอแบ่งปันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนิดๆนิดๆข้าว่ากลับไปนอนบ้านดีกว่าไปไพเวนโอ้ยโหยโหยลูกพี่เมื่อกี้มันเรียกลูกพี่ว่าไอ้ไพเวนเป็นทั้งที่ลูกพี่อ่ะชื่อพายวานอย่างนี้ลุยเลยดีกว่าเว้ยไปพร้อมเฮ้ยช้าก่อนใจเย็นเย็นอย่าพึ่งใจร้อนพวกเราข้ามีเรื่องอยากจะถามไอ้กลายทองข้าถามตรงๆนะแม่ตะเภาแก้วอ่ะข้าขอได้ไหมวะบอกตามตรงนะข้าทั้งรักทั้งชอบแม่ตะเภาแก้วเลยว่ะใจคอของเองนี่จะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเลยหรือไงวะฮะคือแบ่งให้ข้าสักคนบ้างก็ได้โดยเฉพาะแม่ตะเภาแก้วนะส่วนแม่ตะเภาทองทำไมวะแม่ตะเภาทองทำไมพูดมาได้เว้ยไพเวนส่วนแม่ตะเภาทองก็กลายเป็นเมียไอ้เข้แล้วไงวะถ้าเกิดว่าเจ้าอยากได้เนี่ยเจ้าก็เอาไปเลยข้าไม่อยากได้แล้ววะลูกพี่ไอ้กลายทองเฮ้ยลูกพี่พอแล้วไปช่วยลูกพี่เร็วเราได้จัดให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งช่วยมาเป็นเท่าแก่ยกขบวนขันหมากกันมาทางเรือก็เพื่อให้เป็นไปตามพิธีเท่านั้นแหละจ้ะแม่พิสมัยแม่พิสมัยก็ไม่ต้องลงไปนั่งเรือกับเขาหรอกรอให้เขายกขันหมากมาแล้วก็ทำพิธีมั่นหมายกันเอาไว้ก่อนบนเรือนี้แหละมั่นหมายกันไว้ก่อนเนอะก็ต้องรอจนกว่าแม่ตะเภาทองจะหายดีตอนนี้ก็สามวันดีสี่วันไข้สำหรับทางอีชั้นก็คงไม่เกินอะไรหรอกจ้ะเรื่องแต่งก็รอจนกว่าทางนี้จะพร้อมก็แล้วกันน่าสงสารลูกตะเภาทองนะเจ้าคะอีฉันก็หวังทุกวันว่าลูกสาวจะกลับมาเป็นปกติสักทีพี่ตะเภาทองวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นงานมั่นระหว่างพี่กับนายไกรทองพี่ตะเภาทองต้องทำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเข้าไว้นายไกรทองน่ะพี่จำได้ไหมไกรทองนายไกรทองเหรออืมชื่อเขาก็คุ้นๆนะแล้วเขาเป็นใครเหรอน้องตะเภาแก้วก็นายไกรทองคนที่ช่วยพี่ขึ้นมาจากวังบาดาลไงจ๊ะวังบาดาล
ถ้ำพี่จำได้แล้วน้องตะเภาแก้วพญาพี่จำไม่ได้พี่จำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน้องว่าพี่อย่าไปนึกถึงจะดีกว่านะจ๊ะไม่น่าพูดถึงเลยเราจ๋าจ๋าพี่ไม่นึกถึงก็ได้แต่พี่พรุ่งนี้งานมั่นของพี่กับนายไกรทองพี่ต้องทำตัวสงบเสงี่ยมแล้วก็เรียบร้อยเข้าไว้พี่จำได้ใช่ไหมจ๊ะจ้ะพี่จะทำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเข้าไว้นะมัจฉามัสยาพวกพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็ช่วยเฝ้าพี่ตะเภาทองเอาไว้ให้ดีด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหนูบ่าวจะเฝ้าไว้ให้ดีเลยเจ้าค่ะใจจ้าขนมไหมจ๊ะขนมจ้าขนมสักถ้วยไหมจ๊ะขนมจ้าขนมขนมสักถ้วยไหมจ๊ะขนมไหมจ๊ะขนมจ้าขนมสักถ้วยไหมจ๊ะขนมจ้าขนมจ้าขนมแม่หนูขนมสักถ้วยไหมจ๊ะขนมจ้าอร่อยนะจ๊ะสนใจไหมจ๊ะแม่หนูอร่อยนะจ๊ะสนใจจ้ะแต่ว่าข้าไม่มีอัดไม่เป็นไรจ้ามาแม่หนูมาเอาไปกินจ้าจะดีเหรอจ๊ะไม่เป็นไรจ้าแม่หนูเล็กๆน้อยๆจ้าเอาไปกินแทนได้ยินเสียงท้องแม่หนูร้องเมื่อกี้เนี้ยกินให้อิ่มนะกินกินเลยจ้าอร่อยจ้าไม่มีใครสนใจหรือรังเกียจเราด้วยซ้ำนี่เรากังวลไปเองแท้ๆผู้คนที่นี่ช่างน้ำใจงามยิ่งนักกินสิจ๊ะอร่อยนะจ๊ะจ้ะอร่อยไหมจ๊ะโอ้ยขบวนขันหมากมาแล้วพวกเราเร็วๆมาดูกันมาดูกันแล้วมาดูกันแล้วมาดูกันแล้วขบวนขันหมากมาชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันนี่
ลุงตะเภาทองยังไม่ออกมาอีกเหรอตะเภาแก้วด้วยยังแต่งตัวไม่เสร็จจ้าขอบใจนะที่มาสวยอยู่แล้วมันก็เคยจีบฉันนะเนี่ยอะไรนะไม่มีอะไรมาแล้วมาแล้วตะเภาทองตะเภาทองลูกแม่สวยมากเลยสมัยก่อนแม่สาคอยก็สวยอย่างนี้แหละลูกตะเภาทองมานั่งนี่มาลูกตะเภาทองลูกแม่สวยที่สุดเลยวันนี้วันนี้ต้องสดใสนะลูกวันนี้วันมงคลอ้าวแล้วนี่ตะเภาแก้วล่ะทำไมยังไม่มามาสิหยาไปตามมาสิเจ้าค่ะตะเภาทองก็ต้องมีตะเภาแก้วใช่อุ้ยดูสิมาแล้วเนี่ยขันมาดูขบวนใหญ่เลยมาดูนี ทำไมเจ้าไม่เฝ้าคุณหนูตะเภาแก้วไว้แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนบ่าวคือบ่าวก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะคือคุณหนูตะเภาแก้วสั่งให้บ่าวอ่ะอยู่เป็นเพื่อนมัจฉะเพื่อดูแลคุณหนูตะเภาทองให้ดีที่สุดบ่าวก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้คุณหนูตะเภาแก้วไปอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะเจ้านี่มันก็ขอโทษเจ้าค่ะตะเภาแก้วพอไม่ต้องร้องแล้วน้องตะเภาแก้วไม่อยู่หรอแล้วน้องตะเภาแก้วไปไหนตะเภาแก้วตะเภาแก้วไม่ได้ไปไหนลูกตะเภาทองน้องเดี๋ยวน้องก็ออกมาจากในห้องนะลูกนะไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวน้องก็มานะลูกนะใช่ลูกใช่ลูกใช่นะไม่เป็นไรลูกเรือขันมากโดนจระเข้ล้มระหว่างทางขอรับเรือขันมากลุงโอ๊ยวันนี้มันอะไรกันเนี่ยตายแล้วจระเข้จระเข้ที่ไหนฉันกลัวแม่สาคอนไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูกแม่สา
้ก่อนเป็นค่าที่พี่สาวฉันขอใช้กระท่อมยายเป็นที่ต้นตัวอยู่แค่ครึ่งวันเท่านั้นบ่ายๆเย็นๆเดี๋ยวกลับแล้วจ้ะก็ได้ก็ได้แต่ถ้าเองอยู่ต่อต้องจ่ายเพิ่มนะพี่แก้วพี่แก้วไอ้จิ๋วอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่เลยวะก็ชาวบ้านน่ะเขาลือกันว่าไอ้เข้ล่มเรือขันมาเร็วๆรีบไปดูแล้วงั้นรีบกลับกันดีกว่าไอ้จิ๋วเร็วเข้าโอ้ยเอามากดสิเอ้าเอ้ยไปไหนกันหมดเลยอัดซ่าปัดโถเอ้ยอดเลยอุตส่าห์เปิดบ้านรอโอ้ยถุงอากาศจะเอายังไงต่อครับแก้วต้องขอกราบขอโทษท่านทั้งสามด้วยนะจ๊ะที่แก้วเอาเถอะนะลูกตะเภาแก้วเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปนะแค่ลูกกลับมาปลอดภัยแม่ก็ดีใจแล้วลูกเรื่องที่มันแล้วไปแล้วช่างมันเถอะแม่ไม่โกรธอะไรไม่เป็นไรเรือขันหมากก็ล่มไปแล้วเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงต่ออยน้องตะเภาแก้วน้องหายไปไหนมาไม่จ้ะพี่น้องไม่ได้หายไปไหนน้องก็อยู่ตรงนี้แล้วไงจ๊ะงั้นตั้งเสร็จทีถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นอ้วกขอกลับก่อนนะ
ว่าลาตุ๊กตรงนะขอบใจนะกำนันส่งตรงนี้นะขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะแก้วดีใจนะที่แม่ของพี่ไกลตัดสินใจตามคำเชิญของท่านพ่อกับท่านแม่ว่าจะอยู่พักที่นี่ไปก่อนจนกว่าเรื่องทุกอย่างมันจะเรียบร้อยท่านแม่บอกว่าการงานทางบ้านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาพามก็อยากจะไปอยู่วัดกับบามหาเวทก็ดีแล้วแล้วไกลทองล่ะจะทำยังไงต่อไปยังคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะนี่เจ้าห้ามหนีไปไหนอีกนะเรื่องมันยังอีกยาวสะเผาแก้วว่านใบดาจะช่วยสมานแผลพวกเจ้าได้ข้ายังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยขอบใจพวกเจ้ามากช่วงนี้ก็กลับไปรักษาตัวกันก่อนแล้วท่านพญาชาละวันจะทำยังไงต่อไปด้วยครับข้าต้องขอเวลาคิดก่อนนายของมั่งนี่อาเพียววังลืมเอาน้ำชาหรือไงฮะอ่ะเตี๋ยเตี๋ยกินน้ำชากับฉันก่อนอ่ะฉันไม่ได้เมาน้ำชาหรอกเตี๋ยฉันแค่ดีใจอ่ะว่าได้ข่าวว่าเตี๋ยไม่ได้อยู่ในเรือมั่นที่จระเข้มันทำล่มลงอ่ะเตี๋ยแล้วเป็นไงอ่ะแล้วถ้าว่าตายอ่ะลืมไม่ดีใจเหรอก็จะได้สมบัติว่าทั้งหมดไงโธ่เตี๋ยกับนั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะฉันไม่ได้เลวถึงขนาดจะแช่งให้เตี่ยตายหรอกนะสบายใจได้งั้นวังเนี่ยลือก็ดีใจทั้งวังอ่ะสิว่าเห็นอ่ะลือหัวเราะดังไปถึงท่าน้ำฝั่งนงน่ะถึงท่าน้ำฝั่งนู้นเลยเออใช่เตี่ยฉันดีใจแล้วก็ดีใจมากด้วยที่ไอ้เข้มันช่วยฉันถึงยังไงนะน้องตะเผาแก้วของฉันเนี่ยก็ไม่ได้มั่นหมายกับไอ้ไก่ทองมีใครบ้างเลยติดที่จะไม่ดีใจอ่ะไก่ทองอะไรของหมั่งวะอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาพี่เดี๋ยวจะเอาน้องเดี๋ยวจะเอาน้องเดี๋ยวจะเอาพี่เดี๋ยวจะเอาตะเภาแก้วเดี๋ยวจะเอาตะเภาทองแก๊กซิมว่ะก็ไปดีกว่าท่านเถียงถึกท่านกลับมาตั้งแต่เมื่อไรพอข้าได้ข่าวกุมภะกับกุมพลข้าก็รีบมานี่แหละท่านพญาชาละวันจริงสิทั้งเจ้ากุมภะกุมพลฐานองค์รักของข้าก็ต่างเป็นศิษย์รักของท่านอาจารย์เถียงถึกท่านกลับมาก็ดีแล้วท่านเถียงในเวลานี้ข้าต้องการพึ่งพาท่านเพราะข้าเองก็ไม่ต้องเล่าหรอกขอรับท่านอาจารย์เฮราได้เล่าให้ข้าฟังหมดแล้วฝากด้วยนะเถนถึกช่วงนี้ข้าต้องพักรักษาตัวอีกอย่างนึงข้าต้องฝึกวิชาเข้มแข็งยิ่งขึ้นส่วนท่านพญาชลวันร่างกายก็ไม่สมบูรณ์นะเห็นทีข้าต้องทบทวนฝีมือเจ้าแล้วนะเถนถึกขอรับเชื่อมือเถนถึกได้เลยท่านอาจารย์เฮราชีช็อปชีช็อปไอ้มนุษย์หากยังไม่รู้ถูกยิงพยองจะทักให้มรณาพาเที่ยวจักเที่ยวให้แหลกไปสุสานให้ไม่ตายอย่าเรียกเขาว่าชาละวัน
ข้าได้ข่าวว่าท่านเถนเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ป่านามแต่ข้าก็ไม่เคยมาแต่ต่อไปท่านต้องมาบ่อยเชื่อเถนสิเถนจะทำให้ท่านต้องมาที่ถ้ำนี้โดยที่ไม่อยากจากไปเลยขอรับท่านเถนพูดจาเป็นปริศนาอยู่เรื่อยไหนท่านลองว่ามาสิเอาเถอะถึงที่พักก่อนแล้วเถนจะบอกนะขอรับไปว่ายังไงหลานเรื่องไรวันมีอะไรไปขัดใจเจ้าอีกเหรอท่านพญาปู่เจ้าขาหลานผิดหวังกับจระเข้ผิดหวังจนไม่อยากเป็นจระเข้ อภิโทอภิถังอันใดมันดลใจเจ้าถึงเยี่ยงนั้นล่ะฮะสิ่งที่หลานเห็นมนุษย์ฉันมีเมตตามีแต่จระเข้ที่เบียดเบียนเจ้าแน่ใจหรือเลื่อมไรวันเอ้ยยังมีสิ่งที่เจ้ายังไม่รู้อีกเยอะอย่าตัดสินใจอะไรทั้งหมดจากสิ่งที่เจอเพียงครั้งเดียวเลยหมายความว่ายังไงเจ้าคะคุยอะไรกันอยู่เหรอเจ้าคะดูมีรับลมคมในนะเจ้าคะหลานขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะท่านพญาปู่ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะคิดจะมีความรักกับข้าเหรอจะมีอะไรมันก็เรื่องของเราไม่ใช่เหรอน้อยพวกเจ้าปู่บอกว่ายังไงวิมาลาเจ้าค่ะอยู่ถ้ำถึงจะกินทิพย์อิ่มทิพย์ก็สู้กินเนื้อไม่ได้หรอกท่านพญาชาละวันลองกินดูสิเนื้ออะไรท่านพญาเถนก็เนื้อมนุษย์ไงท่านชอบกินเนื้อมนุษย์เหรอข้ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าขณะที่ข้าอยู่นอกถ้ำทองข้าได้ท่องไปทั่ว101ย่านน้ำและข้าก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตวแต่พวกเดียวกันเท่านั้นจริงสิข้าลืมไปว่าท่านพญาเถนมีความสามารถพิเศษในการใช้พลังน้ำดึงดูดเหยื่อเข้าปากได้โดยที่ท่านก็ไม่ต้องออกไปล่าให้เหนื่อยแรงไม่เหมือนกับพวกจระเข้ทั่วไปนี่แหละที่มาของแผนของเราท่านพญาชาละวันขอรับถ้าเป็นไปตามแผนนอกจากท่านจะได้ของรักกลับคืนมาแล้วเรายังจะได้แก้แค้นมันอีก
แผนมีอยู่ว่าแห่งเวทมนต์คุ้มพี่กับคนด้านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองนั้นต้องหอยขมท่านพญาชาละวันหายออกไปจากตำหนักนานไม่รู้ว่าไปไหนขึ้นไปเมืองมนุษย์หรือเปล่าไม่หรอกท่านพญาชาละวันนั้นเก็บอยู่คงไม่ขึ้นไปที่เมืองมนุษย์หรอกหายกลับอย่าไปสนใจดีกว่าคิดว่าเราควรจะรายงานให้ท่านพญาปู่รู้เรื่องดีไหมอย่าเลยจ้ะหายกลับเวลานี้เราควรจะกลัวท่านพญาชาละวันกันก่อนน่าจะดีกว่าไปไปเล่นตีจับกันดีกว่าเรามัสยานี่ตื่นสิโอ้ยเอ้าคุณหนูมัสยาเปิดประตูให้เราหน่อยเราอยากรู้ว่าพี่ตะเภาทองเป็นยังไงบ้างพี่ตะเภาทองหนูด้วยพี่ตะเภาทองหนู
ที่ที่ไหนอ่ะแล้วเจ้าเป็นใครเป็นใครเหรอตะเผาทองท่านพี่ตะเผาทองของพี่ตะเผาทองเมียรักของพี่พี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินท่านพี่ชวนน้องก็คิดถึงท่านพี่เหลือเกินท่านพี่ชวนของน้องพี่ไกรต้องลงไปช่วยพี่ตะเผาทองให้ได้นะจ๊ะพี่ไกรรับรองว่าจะต้องหาทางช่วยตะเผาทองให้ได้เกลียวดีใจจังเลยทองเป็นอะไรจ๊ะพี่ไกรเจ้าจระเข้ที่คาบคุณหนูตะเผาทองลงไปในครั้งนี้มันสามารถดึงดูดเหยื่อให้ไหลเข้าไปในป่าก่อนที่จะสังหารได้เจ้าจงระวังข้อนี้ไว้ดีนะไกรทองการลงไปบาดาลครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องจริงเป็นจริงตายสุดชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันเธอเองแน่จริงอย่างนี้หายข้าลูกคุณไกรมาตามล่าไอ้จระเข้สัตว์เลื้อยคลานอย่ามัวแต่กบดานรีบขึ้นมามุดหัวมัวจะอยู่ในรูดินไปนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงซักหยุดกินที่ต้มดมน้ำคำให้ชลวันตัวดำข้ามาทายท่าหากได้ยินเสียงของข้าจงขึ้นมากราบพระบิดาณบัดนี้ชิชาชิชาไอ้มนุษย์หากยังไม่หยุดกินไพ่ออ